มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการะน,นะครับเป็นช่วงข่าวดีกันบ้างนะม,มีข่าวดีให้ชื่นใจกันบ้างเพราะยานนี้เราจะได้เห็นน้ําใจของคนไทยหลั่งไหลไมาเยอะจริงๆใครมีอะไรเดี๋ยวเราจะรีบช่วยกันบอกได้นะคะ,คะอย่างเรื่องนี้ค่ะผู้สื่อข,ข่าวรายงานมานะคะว่าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามได้ลงพระนามค่ะประกาศเรื่องของในมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการระบาดโควิด -19 สําหรับพระภิกษุส,สามเณรแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ที่มีผู้ติดเชื้อ เป็นจานวนมากวัดได้ประพิษกำหนดมาตรการแล้วก็มีข้อปฏิบัติทั้งสิ้นเนี่ย11ข้อภายในวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นปิดประตูยกเว้นถนนฝั่ง,ฝ,งฝั่งถนนเฟื่องนครด้านศาลาร้อยปีเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พระสงฆ์ภายในถ้าไม่มีกิจจําเป็นไม่พึงออกนอกพื้นที่วัดยกเว้นบินทบาดออกไปแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคมําแนะนําของทางราชการพร้อมกันนี้ประกาศเรื่องการจัดพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปมังคลาพิเศษพระบรมรูปพระรูปแล้วก็เหรียญเนื่องในสุขพระมงคลสมัย 150ปีแห่งการสถาปานวัดราชประพิษด้วยนะคะสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยจะได้มีการแจ้งอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยมีเรื่องประธานดริให้วัดจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากลำบากในสถานการณ์เช่นนี้ด้วยนะคะด้วยสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงติดตามสถานการณ์ที่ตอนนี้มีการระบาดอย่างกว้างขวางแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขาอนามัยแล้วก็การประกอบ อาชีพต่างๆท่านดำริว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนคู่กับสังคมไทยมาช้านานแล้วไม่เพียงแต่เป็นที่พำนักของพระภิกษุสาม,มเณรเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นสถานสาธารณะสงเคราะห์ของชุมชนด้วยจึงสมควรจะให้วัดมีศักยภาพที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้มีความยากลําบากดําเนินการตามภารกิจตามบทบาทหน้าที่ที่ดํารงอยู่ในการนี้เนี่ยมีพระบัญชาปโปรดกล่าว พิจารณาสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ประสานกับวัดทั่วราชอาณาจักรที่มีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าไม่ใช่การบังคับนะคะแต่เป็นแนวทางกำหนดแนวทางประสานขอความร่วมมือแล้วก็ให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆด้วยเรียนขอไปเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะ หมูทอดเจ๊จงหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะล่าสุดค่ะเป็นโพสต์จากร้านหมูทอดเจ๊จงพี่หนุ่ยสุริกุลโทรมาขอให้เจ๊ทำข้าวกล่องหมูทอด ไปให้บรรดาคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่ทํางานกันอย่างหนักจนไม่มีเวลาออกมาซื้อข้าวซื้อน้าเจ๊จงแกบอกเลยว่าแกจะส่งข้าวให้กับโรงพยาบาล2แห่งด้วยกันก็คือที่ราชวิถีกับที่บำรานาราดูนวันละสองรอบรอบละ600กล่องค่ะซึ่งเมื่อวานนี้รอบแรกเอาไปให้ทางโรงพยาบาลแล้วภายใต้ชื่อโครงการ Shapes Ch for change เจ๊จงบอกว่าอันนี้ลูกเขียนให้น่ารักมากเลยนะเพราะฉะนั้นเจ๊ J. ก็อยากจะชวนเพื่อนๆที่อยากจะช่วยสมทบทุนร่วมกับเจ๊สมทบทุนมาที่เจ๊ได้

เจ๊ขอเป็นวันต่อวันนะวันละไม่เกินสามหมื่นเพราะว่าไม่อยากจะเก็บเงินไว้ส่วนตัวแล้วก็เจ๊ก็โพสต์เพิ่มเติมนะคะบอกว่าเรื่องทำข้าวกล่องช่วยโรงพยาบาลเจ๊ไม่รับโอนเงินนะคะเพราะตอนนี้มิจฉาชีพทําออกมาหลอกก็เป็นเจ๊ใครอยากจะสนับสนุนไปหาเจ๊ที่ร้านหรือโทรหาเจ๊โดยตรงเอาเบอร์เจ๊ขึ้นไว้เลยตรงนี้นะคะ0 8 7 5 4 3 6 2 2 2ถ้าใครที่ไปเขียนว่าให้โอนเงินเจ๊บอกเลยนั่นคือมิจฉาชีพนะคะครับเอาเรื่องของการสวดมนเพื่อ ื่อขวัญและกาลังใจที่กาลังจะมีขึ้น25มีนาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณเทวฤทธิปตับพันลบรัมนตรสานักนายกระบุว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้จัดพิธีสวดมนต์พชังคปริษฐ์ิมีนาคม16นาฬิกาเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่ผู้ป่วยและก็ญาติพี่น้องรวมไปถึงประชาชนทั่วไปพื้นที่กรุงเทพจัดสวดใน6วัดนะครับอาทิวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดบวรราชวรวิหารวัดยานาวาส่วนต่างจัง อีสานหนึ่งแห่งที่นครราชสีมาแล้วก็ภาคใต้ที่วัดพระมหาธาตุปรมหาวิหารนครศรีธรรมราชนะครับ,ร,ร,ร,บรูปแบบพิธีจะนิมนต์พระสงฆ์9ก้ารูปนั่งสวดในพระอุโบสถและพระสงฆ์แต่ละรูปนั่งห่างกันไม่อนุญ,ญาตให้มีประชาชนเข้าไปฟังแต่ใช้การถ่ายทอดผ่านสถานทโทรทัศ์แห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิวทยุรทั์แห่งประเทศไทยให้ประชาชนรับชมรับฟังนะครับทั้งนี้สมเด็จอริยวงศาคัตยานสน็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินาย,ยกจะทรงเป็นประธานในพิธีสวดมนต์โพชังคปริตที่วัดราชาบพิษสถิต มหาศีมารามนอกจากนี้ที่ประชุมมอสอนมีมติให้เพิ่มบทโพชังคปริษภรตัตนสูตรลงในการสวดมนต์ตามกิจของสงฆ์ด้วยเมื่อถามว่ามีรายงานข้อมูลเรื่องพระสงฆ์อาพาธจากการติดเชื้อโควิด -19 หรือไม่คุณเทวันบอกว่ายังไม่พบว่ามีพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคดังกล่าวมีแต่ข่าวลือเท่านั้นครับส่วนที่พักประชาธิปัตย์ค่ะมีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะตั้ง คณะออขออภัยมีการประชุมคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ว่ามีสมาชิกของพรรคไปเกี่ยวข้องกับการกักตุนการส่งออกหน้ากากอนามัยมีคุณรองอัดพรั้งไพบูลรองหัวหน้าพักเป็นประธานการประชุมกรรมาการมี5คนนะคะขาดคุณอิสระสมชัยค่ะขอลาประชุมโดยบอกว่าหากเดินทางมากรุงเทพจะต้องถูกกักตัว14วัน mm hmm. ก็เลยโอเคไม่ได้มาประชุมกันนั่งห่างกันหนึ่งเมตรไหมเขาเวน mm ้น hmm. ที่นั่งนะ mm hmm. เขาก็เวน้นที่นั่งกันอยู่นะที่ประชุมตีความคําสั่งนะคะว่ามีอำนาจสอบบุคคลใดที่เกี่ยวข้องได้บ้างนะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกักตุนผู้ ้ถูกกล่าวหามีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กล่าวหาโดยกรรมการมองว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะมีแค่คนเดียวคือนางนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขที่ปรึกษ,ษารัฐมนตรีพาณิชย และนางสาวออนอนงการจะนะชูศักดิ์ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีพาณิชย์ที่ถูกบางเพจพาดพิงกันนะคะก็ถกกันอยู่2ชั่วโมงค่ะก่อนเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณมาริกาคนเดียวเนื่องจากว่าคุณมาริกาแกไปฟ้องดำเนินคดีออพร้อมกับมอบหมายให้กรรมการแต่ละคนไปหาข้อมูลมาจากกรณีที่เพจชมรมช่วยเหลืออัากรรมของนายอัจฉริยะเนี่ยพาดพิงเป็นหลัก รวมทั้งหาข้อมูลและข้อเท็จจริงคํากล่าวหาและพยานหลักฐานอื่นๆแล้วจะประชมุมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ค่ะ13นาฬิกาอยากบอกคำนี้อยากทําอะไรก็ทําเถอะประชาชนเขาไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกก่อนนั้นีน่คุณอกรณ์กรไดออกมาบอกเองอะว่าไม่เจอไม่มี ตอนนี้ถ้าประชาธิปัตย์จะเรียกความเชื่อมั่นไปจัดการเรื่องภาษีนำเข้า Surgical Mask มีคนจีนจะเอาเข้ามาแล้วหอการค้าจะไปเป็นตัวกลางเจรจาลดภาษีจาก40%เหลือ0%ไปจัดการเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของ N95 ที่ไปที่คุณไปกำหนดราคาว่าถ้าจะนำเข้ามาเนี่ยบวกขั้นตอนต่างๆได้รวมกันเนี่ย30-40%ผู้ประกอบการเขาบอกว่าตั้งแต่คนนำเข้าค้าส่งค้าปลีกรวมกันแค่นั้นเขา ขายไม่ได้เขาขัดทุนเขาขอให้ลดภาษีตรงนี้ได้ไหมศูนยเอร์เซ็นเอามาช่วยคุณหมอแล้วก็ช่วยเพิ่มเพดานให้เขาหน่อยไม่งั้นเขาจะยกเลิกนเข้าเป็น95คุณหมอไม่มีแล้วนะเอาข่าวที่มีความหวังนี้ปิดท้ายสั้นๆชวนไปอ่าน s e c ชั่น l i ฟ e ของ MGR ออนไลน์ของผู้จัดการรายวันวันนี้นะครับโรงพยาบาลรัฐไม่เลวร้ายเสมอไปหนุ่มป่วยโควิด19รีวิวบํารัฐนราดโดนทุกคนน่ารักดูแลตลอดนะโพสต์ไว้ตั้งแต่วันเสาร์พูดถึงการเข้าไปรักษาโรคนะครับโดยสรุปแล้วก็บอกว่าคุณหมอและก็พยาบาลทุกคนดู ดีนะทีมข่าวของ MGR Online Live ก็เลยไปสัมภาษณ์มาระบุว่าผมเจอผู้ป่วย11มีนาคมตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัวว่าป่วย15มีนาถึงทราบว่าคนที่ผมไปเช่ติดเชื้อ16มีนาไปตรวจที่บำรัดน,นาราดูนรอผลแลบ20มีนาพอรู้ว่าติดเชื้อก็กักตัวอยู่บางครั้นเนื้อขั้นตัวไอนิดหน่อยอาการของผมเป็นเป็นหายหาย ไอประมาณ1-2ชั่วโมงก็หายไข้ประมาณ38.5ครั้งหนึ่งก่อนมาโรงพยาบาลไม่ได้กินยาพักผ่อนแล้วก็ไข้ลดเองแอดมิดช่วงเย็นวันที่20รอผลตรวจมีการเก็บสารคัดหลัง่งเอ็กซเรย์ปอดตามขั้นตอนแล้วก็ขึ้นไป ward ผู้ป่วยพยาบาลแนะนําคุยกับหมอจริงคือวันถัดมาคุณหมอแนะนําลักษณะการรักษารักษาตามอาการแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วคุณหมอก็ให้ความแนะนําละเอียดไม่มีการแสดงอารมณ์ไม่พอใจเวลาจะถามอะไรทั้งนั้นนะครับลักษณะที่พักเป็นโซนโอเพนแอร์ล็อกใหญ่เตียงปกติติดกันในห้องรวม แต่เคสโควิดแถวหนึ่งมีแค่2เตียงแต่และเตียงห่าง3เมตรเขาไม่ให้อยู่ใกล้กันมากก็มีพื้นที่ว่างด้านหลังเนี่ยคือคุณศิราพคนนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ป่วยหนักมากก็มีพื้นที่ให้ยืดเส้นยืดสายอยู่ก็ว่างๆก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็กำลังกายกันคุณหมอคุยให้ฟังว่าด้วยความที่เป็นโรคอุบัติใหม่ระหว่างรักษาก็ศึกษาไปด้วย แต่และคนก็ให้ยาตามอาการนะอาการน้อยให้ยาน้อยอาการมากก็ให้อาการมากอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีกำลังใจในการทำงานทุกคนทำงานด้วยความเสียสละอยากเป็นกำลังใจให้ผมถามว่าขาดหรืออะไรไหมเขาบอกขาดหมดมไม่ได้มีเหลือใช้รัพยากรมีจำกัดมีมาเติมให้ไม่ขาดจะดีกว่าเพราะเขาต้องใช้ตลอดเวลาอย่างเสื้อพลาสติกที่ใช้คลุมตัวใช้แล้วต้องทิ้งวันหนึ่งใช้กันเป็นร้อยชิ้นพยายามจะแชร์บอกเพื่อนๆให้ช่วยกันรวบรวมมาหาซื้อก็มีคนช่วยกันบริจาคก,กันมาครับค่ะ เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ